ราพยายามจะดูว่านักศึกษาคนไหนมีความถนัดทางด้านไหนในตอนเรียนอย่างเช่นปี2ปี3เนี่ยมันจะมีวิชาทั้งเชิงปฏิบัติในเชิงงานภาพถ่ายคอมเมอร์เชียลใช่ไหมครับงานสตูดิโอในขณะเดียวกันมันก็มีงานของเชิงของงานไฟอาร์ตสามารถทำงานเกี่ยวกับภาพถ่ายในลักษณะของศิลปะร่วมสมัยได้รวมถึงสื่อวิดีโออาร์ตอะไรเงี้ยครับซึ่งสิ่งนี้พอเรารู้ว่านักศึกษาคนไหนมีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนเนี่ยเราก็พยายามจะเน้นพุทธนักศึกษาไปในแต่ละด้านที่เขามีความเชี่ยวชาญเพื่อที่จะให้เขามีความถนัดมากยิ่งขึ้นเรายังเน้นการใช้ชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับสังคมด้วยซึ่งอันนี้สำคัญครับเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้ถ้าเราไม่ทำงานเป็นทีมเวิร์คเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเราจะส่งเสริมเรื่องการทำงานเป็นทีมอย่างมีแนวคิดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สร้างสรรค์มากนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเราอยากให้เขาพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นตัวเองในงานศิลปะที่เขาทำว่าจะเป็นด้านการภาพเคลื่อนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะครับงานแฟชั่นของสาขาภาพถ่ายรังสิตเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการที่เรามิกซ์ไอเดียจากงานคอนเซปต์ในเชิงของไฟอาร์ตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันจะสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับตัวงานคอมเมอร์เชียลที่นักศึกษาจะเข้าไปสู่สนามตรงนั้นได้ปัจจุบันนี้เราเพิ่มหลักสูตรที่มีความเป็นวิชวลมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้มันตอบโจทย์กับโลกยุคใหม่โลกที่เป็นโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กดิจิทัลซึ่งนักศึกษาสามารถจะเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปประกอบสัมมาอาชีพของตนเองได้ออกไปอยู่ในโลกที่ทันสมัยได้ครับผมในด้านที่ผมรับผิดชอบอยู่คือด้านวิชวลนะครับคือทัศนศิลป์นะครับต่างๆก็เราจะเริ่มฝึกฝนขั้นตอนของเขาตั้งแต่ปีชั้นปีที่2นะครับปีที่1เนี่ยคงเป็นเรื่องของการที่จะค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองเนี่ยชอบไปในทิศทางไหนแต่ปี2เนี่ยเราจะมีวิชาที่ชื่อว่าวิดีโออาร์ตเพื่อจะพัฒนาทักษะของเด็กให้รู้จักวิธีการคิดรู้จักการหาคอนเซปต์คอนเซปชวลให้เป็นเพื่อที่จะได้มีแนวคิดในการทำงานในชั้นปีต่อๆไปส่วนปี3เนี่ยเราก็จะพัฒนาจากแนวความคิดให้เป็นการเป็นนาราทีฟการเล่าเรื่องนะครับซึ่งวิชานี้คือวิชาช็อตฟิล์มนะครับก็ตรงนี้นักศึกษาได้ฝึกวิธีการเล่าเรื่องแล้วก็ฝึกการใช้ภาพเคลื่อนไหวด้วยรวมไปถึงสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรายังนอกจากเรื่องของภาพแล้วเนี่ยเรายังบวกเรื่องของเสียงของซาวด์ไปด้วยก็จะมีวิชาซาวด์สเคปซาวด์ดีไซน์ที่สามารถที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยนำภาพและเสียงมาประกอบกันให้เป็นเรื่องราวได้ครับเตรียมตัวง่ายมากเลยหาตัวเองให้เจอว่าคุณชอบการถ่ายภาพไหมคุณชอบทัศนศิลป์ไหมคุณชอบงานศิลปะไหมถ้าเกิดเตรียมตัวรู้แล้วว่าตัวเองชอบทางนี้ก็ให้เข้ามาที่คณะมาลองดูงานของรุ่นพี่ๆก่อนว่าพี่ๆแต่ละคนเป็นยังไงบ้างมีงานประเภทไหนบ้างเหมาะและตรงกับที่ใจเราอยากเรียนไหมหลังจากนั้นก็มาสอบแล้วก็เข้ามาเรียนถ้าเราเรียนแล้วมีความสุขถ้าเราทำความสุขได้ทุกวันการเรียนมันจะไม่ใช่เรื่องการเรียนละแต่มันเรื่องของการซึมซับและมีความสุขไปพร้อมๆกับการเรียนครับคุณก็ต้องสามารถกล้าที่จะเดินทางไปเรียนรู้กับโลกภายนอกแล้วก็เอาโลกภายนอกนั่นแหละที่คุณเห็นน่ะเอามาทำเป็นงานสื่อเพื่อสามารถที่จะเล่าเรื่องของกลุ่มคนที่คุณไปเจอได้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้นักศึกษาของเราได้เจออย่างนี้มากกว่าดูในโซเชียลของเราหรือวันที่มีโอเพ่นเฮาส์แบบนี้นะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมมาชมได้ว่าเราทำงานเราศึกษาเราปฏิบัติกันอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าอนาคตสิ่งที่เราอยากเป็นอยากทำและมีอาชีพนั้นถูกต้องกับจริตเราไหมมีความสุขกับงานของเราไหมนะครับเพราะกูเชื่อว่าถ้าการทำงานแล้วมีความสุขแน่นอนงานก็ดีสังคมก็ดีชีวิตผู้คนก็จะดีไปด้วยกันนะครับสาขาของเรานะครับ Photography and Visual Media ของรังสิตเนี่ยสอนให้แต่ละคนรู้จักตัวเองและพัฒนางานตัวเองให้เป็นอัตลักษณ์เพราะนั้นเวลาคุณออกไปข้างนอกเนี่ยคุณจะทำงานในแบบของตัวคุณเองไม่ต้องไปทำงานในแบบของมหาลัยนี้เป็นแบบนี้นะสาขานี้เป็นอย่างนี้นะคุณจะมีความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองที่สำคัญที่นี่เรามีอาจารย์มืออาชีพนะครับที่ยังทำงานอยู่จริงเนี่ยมาให้ความรู้กับนักศึกษาในทุกๆชั้นปีเพราะนั้นเชื่อมั่นได้ว่าคุณจะได้ทั้งความรู้และประสบการณ์จริงเพื่อให้คุณพร้อมที่จะออกไปทำงานข้างนอกต่อไปครับ